เดี๋ยวก่อนกินนี่สิฉันไม่คิดเงินแต่ว่ามันไม่เป็นไรกินจานนี้ดีกว่ากินของเหลือนะขอบคุณนะคะกินให้เต็มที่นะนี่ยายขอทานรีบออกไปจากร้านนี้เดี๋ยวนี้เลยนะใครใช้ให้เธอเข้ามานั่งในร้านนี้เนี่ยมาใครเอาข้าวผัดมาเสิร์ฟให้เธอเนี่ยแบบนี้ภาพลักษณ์ของร้านก็เสียหายหมดสิรีบออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะคุณเตยคะฉันเป็นคนให้เขาเข้ามาเองค่ะแล้วก็เป็นคนเสิร์ฟข้าวจานนี้ให้กับเขาด้วยอ่ะคุณเตยคะเขาน่าสงสารจริงๆนะคะเธอยอมรับก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นเธอต้องรับผิดชอบในการกระทำของเธอค่าข้าวผัดที่เธอทำให้ขอทานคนนี้กินน่ะฉันจะหักจากเงินเดือนของเธอคูณ20จานอะไรนะคะแล้วก็รีบพามันออกไปได้ละเดี๋ยวลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านขอโทษไม่เป็นไรกินให้หมดนะไม่ต้องรีบกินไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไปเองนี่ทำไมยังไม่กลับอีกอ่ะนี่มันเย็นมากแล้วนะเก็บไว้กินนะเวลาที่เธอหิวจะได้มีอะไรกินขอบคุณนะมีอะไรหรอบ้านเธออยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวฉันไปส่งเธอที่บ้านเธอจะได้ไม่ต้องมานั่งอยู่ในสภาพแบบเนี้ยฉันไม่รู้ว่าบ้านฉันอยู่ที่ไหนอ่ะฉันจำอะไรไม่ได้เลยแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าฉันเป็นใครอ่ะถ้าเลือกได้ฉันก็ไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนี้หรอกแต่ฉันเลือกไม่ได้อะตอนนี้ฉันน่ารังเกียจนี่เธอความจำเสื่อมเหรอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองเดี๋ยวเธอมาอยู่กับฉันก่อนนะแล้วถ้าเธอเจอครอบครัวของเธอเมื่อไหร่อ่ะเธอค่อยไปก็ได้ระหว่างนี้ก็ทำตัวตามสบายได้เลยนะว้ายโทษทีนะพอดีว่าห้องฉันมันลงนิดหน่อยอ่ะอ
่อนอื่นเลยอ่ะถ้าเธอจะอยู่บ้านฉันเนื้อตัวของเธอเนี่ยต้องสะอาดต้องไปอาบน้ำนะเข้าใจไหมน่ารักจังเอองั้นฉันไปอาบน้ำก่อนนะตัวนี้อ่ะนี่หยุดนะเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยค่ะช่วยไม่ได้ถ้าฉันไม่ได้เป็นรองประธานแกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเฮ้ยเธออุ๊ยเธอเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเจ็บตรงไหนไหมฉันชื่อนุ่นว่าไงนะนี่อย่าบอกนะว่าหยุดนี่เธอมาสายอีกแล้วนะอยากโดนหักเงินเดือนอีกหรือไงแค่1นาทีเองนะคะคุณเตยแล้วอีกอย่างร้านเราก็ไม่ได้มีกฎว่าจะหักเงินคนมาสายด้วยอ่ะคุณเตยจะตั้งกฎแล้วก็มาเก็บเงินสุ่ม4สุ่ม5แบบนี้ไม่ได้นะคะมันไม่ยุติธรรมอ่ะยังจะมาเถียงอีกแล้วมันไม่ยุติธรรมตรงไหนฮะถ้าเธอทำตามกฎไม่ได้เนี่ยก็ลาออกไปสิแต่ถ้าคุณเตยร้อนเงินน่ะคุณเตยบอกฉันดีๆก็ได้นะคะฉันมีให้ยืมนี่ฉันจะไปยืมเงินทำไมฉันเนี่ยรวยกว่าเธออีกนะแล้วก็จำใส่หัวเธอไว้ด้วยว่าเธอมันเป็นแค่เด็กเสิร์ฟฉันน่ะเป็นผู้จัดการไปทำงานของเธอได้แล้วไปวันนี้ไอซ์กับอลิงลาจะทำงานแทนเขาด้วยล่ะแล้วคุณเตยไม่เรียกน้องพัฒน์มาช่วยเราเหรอคะโอ๊ยแค่งานนิดๆหน่อยๆเนี่ยเธอก็ทำคนเดียวได้นี่ปกติเธอก็ทำคนเดียวอยู่แล้วนี่จะเรียกพัฒน์ไม่เปลืองเงินทำไมไปได้แล้วค่ะนี่วิกกี้ถ้าเป็นเด็กเสิร์ฟยังไงของเธอเนี่ยทำไมทำงานช้าขนาดนี้ลูกค้ามาคอมเพลนกับฉันหลายคนแล้วนะทำงานไม่ได้เรื่องยังไปแอบอู้อีกคุณเตยคะวันนี้ฉันยุ่งมากเลยนะคะตั้งแต่เช้ามาฉันยังไม่ได้พักเลยค่ะนี่มันงานของเธอนะแค่นี้ทำไม่ได้หรือไงถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็ลาออกไปซะมีคนเขาอยากทำแทนเธอตั้งหลายคนจะเอาไงก็ได้ค่ะงั้นก็รีบไปทำงานซะสวัสดีค่ะฮ้าวนี่มันขอทานคนเมื่อวานนี่แค่คิดว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วฉันจะจำไม่ได้หรือไงฮะแล้วนี่มาทำอะไรอ่ะวันนี้ไม่มีข้าวฟรีให้กินหรอกนะออกไปได้ละเธอมาที่นี่ทำไมอ่ะทำไมไม่อยู่บ้านโอ้นี่พาไปอยู่ด้วยกันแล้วเหรอเนี่ยวิกกี้ฉันขอเตือนอะไรเธอหน่อยนะเธออย่าทำตัวเป็นคนดีไปหน่อยเลยระวังตัวไว้หน่อยก็ดีแค่ดูหน้าเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันไม่น่าไว้ใจอ่ะผู้จัดการพูดดีๆหน่อยได้ไหมคะ
ขาเข้ามาในร้านก็ถือว่าเป็นลูกค้าของเราแล้วนะคะคุณเตยไม่ควรที่จะไล่เขาออกไปนะคะใช่เป็นลูกค้าใช่ไหมงั้นก็สั่งอาหารเลยสิแต่งตัวมาดูดีขนาดนี้คงจะรวยมากเลยใช่ไหมงั้นสั่งให้เต็มที่เลยนะแต่ถ้าไม่มีเงินจ่ายเนี่ยกี้เธอต้องเป็นคนรับผิดชอบนะฉันไม่คิดเลยนะคะว่าผู้จัดการที่นี่อ่ะเขาจะกล้ากลางใส่ลูกค้าได้ขนาดนี้ทำงานบริการเนี่ยก็ทำตัวให้มันเหมาะสมหน่อยสิคะอย่าทำตัวเหมือนไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนกล้าดียังไงมาสั่งสอนฉันคิดว่าตัวเองใหญ่มาจากไหนฮะคุณนุ่นลองไปทำบริษัท JPC กรุ๊ปที่เป็นเครือของร้านอาหารนี้นี่เดี๋ยวคุณเนี่ยเตรียมรอรับเงินเดือนนี้ได้เลยนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องกลับมาทำงานที่นี่อีกเพราะว่าฉันไล่เธอออกเดี๋ยวสิคะคุณนุ่นคุณนุ่นอย่าเพิ่งไล่ฉันออกเลยนะคะฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแหละค่ะออกไปได้ละฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันชื่อนุ่นว่าไงนะนี่อย่าบอกนะว่าเธอรู้แล้วเหรอว่าเธอเป็นใครอ่ะใช่ฉันเป็นรองประธานบริษัท JPC Group ฉันก็นึกว่าเธอจะจำได้แล้วซะอีกน่าสงสารจังเลยอ่ะฉันพูดเรื่องจริงนะแล้วทำไมเธอถึงอยู่ในสภาพนี้อ่ะน่าจะเป็นฝีมือของพี่เขยฉันอ่ะพี่สาวฉันเขาแต่งตั้งให้ฉันเป็นรองประธานบริษัทพี่เขยเขาก็เลยไม่พอใจอ่ะนี่ถ้าทั้งหมดที่เธอพูดมามันเป็นเรื่องจริงงั้นร้านอาหารที่ฉันทำอยู่ก็ใช่ร้านนั้นอ่ะอยู่ในเครือของบริษัทฉันอะไรเนี่ยลากันตั้งสองคนเลยเหรอมีอะไรหรือเปล่าก็ที่ร้านน่ะมีพนักงานลาตั้งสองคนน่ะแบบนี้ฉันก็ต้องทำงานคนเดียวสิแล้วเขาก็คงไม่จ้างพนักงานพาร์ทไทม์มาหรอกแล้วช่วงเนี้ยผู้จัดการยิ่งเพ่งเล็งฉันอยู่ด้วยอ่ะฉันไม่รู้ว่าฉันจะเจออะไรหรือเปล่าอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะช่วยเธอเองโหเป็นรองประธานนี่ทำได้ขนาดนี้เลยเนี่ยแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะเธอจัดการเรื่องของตัวเองเสร็จแล้วเหรอห่วงเรื่องของตัวเองเถอะไม่ต้องห่วงเรื่องของฉันเรื่องฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองว่าแต่ร้านเธอไม่มีผู้จัดการร้านแล้วนะแล้วพนักงานแบบเธอแล้วก็เพื่อนร่วมงานจะอยู่ไงอ่ะจริงด้วยอ่ะไม่มีผู้จัดการร้านแล้วฉันก็เลยจะแต่งตั้งให้เธอเป็นผู้จัดการร้านที่นี่จริงเหรอฉันเนี่ยนะจะได้เป็นผู้จัดการร้านอ่ะฝันดีไม่กล้าฝันแท้ๆอ่ะจริงสิเธอเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็บริการลูกค้าทุกคนอย่างไม่แบ่งแยกชนชั้นเธอนี่แหละเหมาะสมกับตำแหน่งผู้จัดการที่สุดขอบคุณนะคะคุณนุ่น